ไปรีบไปตามเขาขณะที่เขาล้มลงพื้นฮังเวินจื้อก็รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกล่าวออกมาฝ่ามือของเขาลากผ่านเสื้อของจางไฮเฟิงจะลงเหลือคราบเลือดที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวอยู่สองสามรอยจางไฮเฟิงได้สติทันทีรีบวิ่งลงจากดาดฟ้าอาคารไม่มีเวลามาสนใจฮังเวินจื้ออีกขณะเดียวกันก็ล้วงโทรศัพท์ออกมาโทรหายามหน้าประตูคุกอย่างรวดเร็วยามประจำป้อมเพิ่งยกหูโทรศัพท์ขึ้นไม่ทันแม้กระทั่งจะพูดว่าฮัลโหลจางไฮเฟิงก็กรอกเสียงที่ทั้งหนักหน่วงและรีบร้อนส่งไปรถบรรทุกสินค้าของเขตควบคุมที่4ขับออกไปหรือยังเพิ่งออกไปครับหัวใจของจางไฮเฟิงบีบรัดอีกครั้งความหวังสุดท้ายถูกทำลายแล้วเขากล่าวราวกับกำลังตะโกนมีนักโทษแหกคุกนักโทษแหกคุกอยู่บนรถคันนั้นนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับยามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งรถที่ออกจากคุกต้องผ่านการตรวจจับอินฟราเรดนะครับจางไฮเฟิงไม่มีเวลามาอธิบายอะไรกับอีกฝ่ายเขาพยายามควบคุมสติของตนเองแล้วถามรถคันนั้นออกไปนานเท่าไหร่ล่ะประมาณ 5-6 นาทีได้ครับ 5-6 นาทียังไม่ถือว่านานมากจางไฮเฟิงค่อยๆเรียกสติกลับมาแล้วพูดอย่างจริงจังฉันคือหัวหน้าเขตควบคุมที่4จางไฮเฟิงตอนนี้ฉันขอสั่งให้นายเริ่มแผนการไล่ล่าฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เป้าหมายคือรถบรรทุกคันนั้นยามเองก็เดาเสียงของจางไฮเฟิงออกจากน้ำเสียงของอีกฝ่ายเรื่องที่เกิดขึ้นฉุกละหุกนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานการณ์ฝึกซ้อมเขารีบวางโทรศัพท์ลงกดปุ่มสีแดงบนแผงควบคุมข้างตัวเสียงสัญญาณเตือนระคายหูดังขึ้นทั่วเขตควบคุมฉีความเงียบสงบในคืนวันฝนตกจังหวะของสัญญาณเตือนนั้นดังสั้น2ทียาว1ทีซ้ำไปซ้ำมาเป็นสัญญาณแสดงว่าให้เริ่มแผนการไล่ล่าฉุกเฉินเมื่อสัญญาณเตือนดังมาถึงหูของจ่าไอ้เฟิงก็ทำให้อารมณ์สิ้นหวังเริ่มดีขึ้นระยะทางจากเรือนจำไปยังเขตเมืองห่างไกลพอสมควรและบนถนนเขตชานเมืองในเวลากลางคืนแบบนี้ความเร็วที่รถบรรทุกใช้หลบหนีคงไม่มากนักหากทางคุกร่วมมือกันตามล่าสุดกำลังก็เป็นไปได้ว่าจะตามทันเมื่อคิดเช่นนี้จางไห่เฟิงก็อยากกระโดดขึ้นรถของตนเองเสียเดี๋ยวนั้นออกไล่ล่าตู้หมิงเฉียงด้วยตนเองหลังจากแผนการของฮังวนเจอล้มเหลวไปเขาก็ไม่เชื่อใครอีกเขาจะยิงสังหารตู้หมิงเฉียงด้วยปากกระบอกปืนของตนกับมือโดยไม่ลังเลแม้นเพียงสักนิดจางไห่เฟิงพุ่งตรงลงมาจากดาดฟ้าตึกเขาวิ่งพลางกดเบอร์ที่2โทรออกสายนี้โทรไปที่อาคารสำนักงานของหอพักที่ลูกชายอยู่เสียงปลายสายดังอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่มีคนรับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนพอดีพนักงานดูแลหอพักคงกำลังนอนฝันอยู่สินะแม้ว่าเขาจะได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่จะตื่นมารับหรือไม่นั้นคงต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะที่จางไห่เฟิงรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนั้นก็อดโทษตัวเองและเสียใจลึกๆไม่ได้ทั้งๆที่วันนี้เป็นวันศุกร์เขาควรรับลูกชายกลับบ้านหากเป็นแบบนี้ต่อยตู้หมิงเสียงหนีรอดไปได้อย่างน้อยตนก็อยู่ข้างกายลูกชายคุ้มครองอีกฝ่ายแต่เพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตนทำให้ตอนนี้ลูกชายต้องเผชิญหน้ากับอันตรายเพียงลำพังหากลูกชายเป็นอะไรขึ้นมาเรื่องนี้จะทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตเมื่อเสียงรอสายดังไปได้78ครั้งในที่สุดก็มีคนรับน้ำเสียงนั้นยังคงสลึมสลือฮัลโหลผมคือพ่อของจางเทียนหยางห้อง203ตอนนี้มีฆาตกรคนนึงกำลังตรงไปหาจางเทียนหยางคุณต้องปกป้องเขาให้ดีอะไรนะครับบุคคลปลายสายตกใจกับข่าวร้ายที่ได้รับกระทันหันจนอาการสลึมสลือหายไปผมขอให้คุณไปที่ห้อง203ตอนนี้เลยไปอยู่กับลูกชายผมปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดนอกจากผมจะไปเองได้ยินไหมจางไห่เฟิงพูดอย่างรีบร้อนแต่น้ำเสียงนั้นสั่งเฉียบขาดอีกฝ่ายถามกลับอย่างกระวนกระวายใจแล้วผมต้องแจ้งความไหมครับคุณอย่ายุ่งเลยขึ้นไปอยู่กับลูกชายผมตอนนี้เลยจางไห่เฟิงตวาดเมื่อได้รับการตอบกลับแน่ชัดจากอีกฝ่ายเขาจึงตัดสายไปตอนนี้เขามาถึงห้องโถงชั้นหนึ่งเขาพุ่งตรงต่อไปยังลานจอดรถนอกอาคารพลางค้นหารายชื่อในโทรศัพท์แล้วเขาก็เจอเป้าหมายที่ต้องการในประวัติการโทรอย่างรวดเร็วหลัวเฟยครั้งนี้โทรออกได้เพียงครู่หนึ่งปลายสายตอบรับอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นกลางดึกอันเงียบเหงาแต่น้ำเสียงของอีกฝ่ายก็ยังคงมีสติ
และเต็มไปด้วยความใจเย็นผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมหลัวเฟยครับจางไห่เฟิงกล่าวออกไปทันทีตู้หมิงเฉียงหนีไปแล้วครับหลัวเฟยนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วถามกลับไปว่าเมื่อไหร่ครับหนีไปได้ยังไงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ครับเขานั่งรถบรรทุกดัดแปลงหลบหนีออกจากคุกป้ายทะเบียนรถก็คือ717195ตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนประถมเฟิร์นเหออาคารหอพักที่2ห้อง203เขาจะฆ่าลูกชายของผมจางเทียนหยางขณะพูดจางไห่เฟิงก็วิ่งออกมาจากอาคารสำนักงานเข้าสู่ลมฝนพายุเขาเห็นด้านข้างประตูเหล็กของเขตควบคุมมีรถของเรือนจำที่กำลังจะออกเดินทางในรถคงเป็นนายตำรวจติดอาวุธประจำห้องเวรยามหน้าประตูมีเพียงพวกเขาที่จะเคลื่อนไหวด้วยรถเร็วขนาดนี้คุณมั่นใจหรือครับว่าเขาจะฆ่าลูกชายของคุณนะแล้วเฟยถามกลับมาขณะเดียวกันก็มีเสียงดังวุ่นวายลอดออกมาคงเพราะขณะที่หลัวเฟยกำลังคุยโทรศัพท์ก็กำลังแต่งตัวไปด้วยผมมั่นใจเขาทำหนังสือบอกกล่าวความตายให้ลูกชายผมจางไห่เฟิงรีบวิ่งไปขึ้นรถตำรวจของตนเองที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถผมไม่มีเวลาอธิบายอะไรมากตอนนี้ผมเริ่มแผนการไล่ล่าฉุกเฉินแล้วผมจะไปหาลูกชายคุณเดี๋ยวนี้หลัวเฟยตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบแล้วจะส่งคนไปสกัดรถคันนั้นด้วยได้ครับในเวลาขับขันจางไห่เฟิงไม่ได้ใส่ใจที่จะพูดคำขอบคุณเขาวางสายก้มตัวมุดเข้าไปที่นั่งคนขับของรถตำรวจกุญแจรถถูกหยิบออกมาไว้ในมือนานแล้วจางไห่เฟิงเสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจแล้วบิดอย่างรวดเร็วทันทีเครื่องยนต์ส่งเสียงคำรามต่ำอย่างเกรี้ยวกรอดขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั่นเองจู่ๆจางไห่เฟิงก็ถูกคนโจมตีอย่างรุนแรงบริเวณท้ายถอยเพียงครั้งเดียวก็นิ่งไปและร่างกายที่ไร้ซึ่งการป้องกันใดๆก็อ่อนปวกเปียกสลบคาเบาะที่นั่งคนขับทันทีโดยไม่ได้ส่งเสียงสักแอะผู้ที่ทำร้ายเขาโน้มตัวไปปรับเบาะจากทางด้านหลังโดยปรับที่นั่งด้านนั่งให้เอนลงแล้วย้ายร่างของจางไห่เฟิงไปที่เบาะหลังอย่างรวดเร็วคนคนนั้นคือตัดผมสกินเฮดสวมใส่ชุดนักโทษซึ่งก็คือยูมิดิเดสที่เพิ่งลงมือฆาตกรรมครั้งใหญ่ไปเมื่อไม่นานมานี้ยูมิดิเดสไม่ได้นั่งรถของคนขับเศร้าออกไปจากคุกนั่นไม่ใช่แผนการที่แท้จริงของเขาแต่เป็นเพียงกลลวงเท่านั้นการดัดแปลงรถบรรทุกแล้วใช้ความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์มาหลอกลวงเครื่องตรวจจับความร้อนอินฟราเรดวิธีการแบบนี้เป็นไปได้ในทางทฤษฎีเท่านั้นหากจะซ่อนตู้หมิ่งเฉียงชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ต้องเพิ่มกล่องเหล็กขนาดใหญ่การทำแบบนั้นใกล้กับเครื่องยนต์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในตัวรถมีพื้นที่ว่างไม่มากขนาดนั้นถึงแม้ว่าวิธีการดัดแปลงอันยากเย็นนี้จะเป็นไปได้แต่ตู้หมิ่งเฉียงก็ขอให้คนขับเซาลงมือตามแผนการแบบนี้เพื่อช่วยเหลือตนไม่ได้เขากับคนขับเซามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดีถึงขั้นให้อีกฝ่ายมาสิ่งอันตรายแทนตนเขาแค่เคยช่วยเหลือด้านการเงินกับคนขับเซาหากใช้วิธีการแบบนี้ช่วยเหลือนักโทษแหกคุกชีวิตของคนขับเซาก็จะถูกทำลายดังนั้นความต้องการที่เกินไปแบบนี้ตู้หมิงเฉียงไม่ได้พูดถึงมันด้วยซ้ำความจริงเรื่องนี้จินตนาการได้ไม่ยากอะไรหากอยากจะหลอกอังวนจื้อและจางไห่เฟิงให้ได้ตู้หมิงเฉียงรู้ว่าตนจำต้องปูพื้นฐานให้มั่นคงช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนตัวตู้หมิงเฉียงก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวมถึงความวุ่นวายไม่เข้าท่าความจริงแล้วเป็นพื้นฐานที่เขาจงใจทำขึ้นเท่านั้นคนขับเซาแค่ให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับตู้หมิงเฉียง2อย่างอย่างแรกคือเขาบอกป้ายทะเบียนรถที่จางไห่เฟิงขับให้กับอีกฝ่ายและอย่างที่2หลังเขาบรรทุกสินค้าเสร็จก็แกล้งทำเป็นกุญแจหายแล้วรออยู่ในเขตควบคุมจนกระทั่งตกดึกหลังเขาได้รับสัญญาณจากตู้หมิงเฉียงจึงขับรถออกไปการช่วยเหลือทั้ง2เรื่องนี้ต่างก็เป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้คนขับเซาก็ไม่รู้แผนการอื่นของตู้หมิงเฉียงอีกเลยเขาไม่รู้ว่าตู้หมิงเฉียงจะแหกคุกและยิ่งไม่รู้ว่าตู้หมิงเฉียงจะฆ่าคนนี่ทำให้หลังจากนี้คนขับเซาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยตู้หมิงเฉียงหลังจู่โจมจางไห่เฟิงให้สลบอยู่ในรถใช้เวลาอันน้อยนิดเปลี่ยนเสื้อผ้านักโทษสกปรกนั่นมาสวมใส่ชุดและหมวกของจางไห่เฟิงแทนพร้อมทั้งช่วยอากาศชิงเอาปืนพกของจางไห่เฟิงไปด้วยและใช้ผ้าปูเตียงมัดร่างของอีกฝ่ายเอาไว้ปากก็ยัดแน่นหนาเมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยตัวเขาเองก็ปีนไปนั่งที่นั่งคนขับ
เปิดไฟหน้ารถแล้วเข้าเกียร์เคลื่อนรถตำรวจออกไปบริเวณประตูใหญ่ของคุกรถตำรวจอีกคันที่มาถึงก่อนหน้านี้ผ่านการตรวจจากยามเรียบร้อยกำลังส่งเสียงพุ่งตัวออกไปจากคุกส่วนประตูเหล็กใหญ่ของคุกก็เปิดเอาไว้ตั้งแต่เปิดใช้สัญญาณเตือนภัยแล้วเพราะประตูเหล็กหนักอึ้งนั้นเปิดและปิดช้าเกินไปอีกทั้งการไล่ล่าฉุกเฉินก็เป็นแผนการที่ต้องแข่งกับเวลาดังนั้นระหว่างแผนการไล่ล่าฉุกเฉินจึงเปิดประตูเหล็กไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วปลายเท้าของตู้หมิงเสียงเริ่มออกแรงคันเร่งยิ่งเหยียบลึกลงไปรถตำรวจเร่งความเร็วพุ่งตรงไปยังประตูคุกและที่มุมปากของตู้หมิงเสียงก็มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นประตูใหญ่คุกเปิดเอาไว้แล้วและเขาก็กำลังขับรถตำรวจความเร็วสูงในมือขวาถือปืนที่ปลดเซฟแล้วตอนนี้ใครจะขัดขวางการจากไปของเขาได้อีกยามสองคนยืนขวางอยู่หน้าประตูคุกกำลังแสดงสัญญาณมือให้หยุดรับการตรวจค้นพร้อมกับรถไล่ล่าคันที่สองของตำรวจแม้นปืนทั้งสองจะขึ้นลำแต่พวกเขาไม่มีความคิดที่จะเหนี่ยวไก่ใส่รถคันนี้เพราะพวกเขาเห็นทะเบียนรถมาแต่ไกลแล้วทราบว่าคือรถของจางไฮเฟิงเพียงชั่วพริบตารถตำรวจนั่นก็เคลื่อนตัวใกล้ขึ้นมาแต่ไม่มีทีท่าว่าจะลดความเร็วลงเลยไม่เพียงเท่านี้ไฟหน้ารถนั่นก็กระพริบทีจนทำให้ยามทั้งสองแทบจะลืมตาไม่ขึ้นจนกระทั่งขณะนี้พวกยามจึงรู้สึกได้ว่ารถคันนี้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงจิตใต้สำนึกของพวกเขาจึงสั่งให้รีบหลบไปด้านข้างหลบการพุ่งชนของรถยนต์คันนั้นรถตำรวจพาเสียงลมดังวืดๆราวกับเสียดสีกับลำตัวของพวกเขาผ่านไปและหายไปในค่ำคืนแห่งฝนอย่างรวดเร็วให้ตายสิหัวหน้าจางบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยยามทั้งสองมองหน้ากันไปมายังในใจยังคงรู้สึกหวาดกลัวจนทั้งขณะนี้พวกเขาก็ยังไม่ทราบถึงความผิดปกติของรถคันนั้นและยังคิดว่าเพราะนักโทษในเขตควบคุมที่จางไห่เฟิงรับผิดชอบหลบหนีไปจึงเป็นเหตุให้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่ว่าอย่างไรปกติแล้วคนคนนั้นก็ทำงานรวดเร็วใจกล้าตู้หมิงเฉียงที่อยู่ภายในรถทอดถอนใจออกมาในที่สุดก็รู้สึกโล่งอกได้สักทีเขาไม่กลัวว่ายามจะขวางรถเอาไว้ถ้าเป็นแบบนั้นคงต้องเกิดการดวลปืนอย่างช่วยไม่ได้หากคร่าชีวิตยามอาจเกิดผลเสียกับแผนการแม้อาจารย์จะสอนเขาอยู่เสมอว่าตำรวจและผู้กระทำผิดต่างก็เป็นศัตรูของพวกเขาแต่ความเจ็บปวดจากบทเรียนในอดีตยังคงทำให้เขาไม่ยอมฆ่าชีวิตคนบริสุทธิ์มากไปกว่านี้อีกตู้หมิงเฉียงวางปืนไว้ที่เบาะข้างคนขับเบาๆจากนั้นก็เปิดกระจกรถเล็กน้อยลมหนาวและน้ำฝนโปรยปรายลงตีบนใบหน้าร้อนเผาของเขาเขาสูดหายใจอย่างละโมบเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่ห่างหายไปนานวันที่11ตุลาคมเวลา 8:32 นห้องประชุมกองสืบสวนอาชญากรรมเมืองมณฑลโรเฟยนั่งอยู่ในตำแหน่งสั่งการกลางโต๊ะประชุมดวงตาของเขาแดงกำผมเผ้ายุ่งเหยิงดูแล้วค่ำคืนที่ผ่านมานั้นติดค้างการนอนหลับอันแสนสบายกับเขาแม้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่นั่งอยู่2แถวด้านข้างจะไม่เหนื่อยล้าเหมือนโรเฟยแต่ก็มีใบหน้าเคร่งเครียดทั้งห้องประชุมปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอึดอัดบางอย่างที่ทำให้หายใจไม่ออกที่เชิญทุกคนมากระทันแบบนี้มีเหตุผลเดียวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตู้หมิงเฉียงได้หลบหนีออกจากคุกแล้วเวลา 2:27 ผมได้รับโทรศัพท์จากจางไห่เฟิงหัวหน้าเขตควบคุมแดงอุกฉกรรจ์เขาบอกกับผมว่าตู้หมิงเฉียงนั่งรถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งที่ได้รับการดัดแปลงออกจากคุกหมายเลขทะเบียนของรถบรรทุกก็คือ17195ผมจึงรีบส่งกำลังตำรวจไปค้นหาและสกัดกั้นรถบรรทุกคันนี้ขณะเดียวกันก็รีบรุดไปที่โรงเรียนประถมเฟิร์นเหอที่อยู่ของลูกชายจางไห่เฟิงเพราะจากที่จางไห่เฟิงเล่าก่อนหลบหนีไปตู้หมิงเฉียงได้มอบหนังสือบอกกล่าวความตายฉบับหนึ่งโดยชื่อผู้กระทำผิดที่เขียนเอาไว้ก็คือจางเทียนหยางลูกชายของเขาหนังสือบอกกล่าวความตายฉบับนี้แปลกจริงๆและจางไห่เฟิงที่รีบร้อนไปตามล่าตู้หมิงเฉียงก็ไม่มีเวลาอธิบายอะไรเพื่อความปลอดภัยผมจึงตรงไปที่หอพักของจางเทียนหยางก่อนเป็นอันดับแรกตอนนั้นจางเทียนหยางปลอดภัยดีแต่ผู้ดูแลหอพักกลับล็อกประตูจากด้านในไม่ให้ผมเข้าไปเขาบอกว่าต้องให้จางไห่เฟิงบอกให้เปิดเท่านั้นจึงจะเปิดได้ผมจึงโทรศัพท์ไปหาจางไห่เฟิงแต่ติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นต่อมาผมจึงติดต่อ110ของเขตพื้นที่นั้น
เมื่อเห็นรถตำรวจมาถึงผู้ดูแลหอพักจึงปล่อยตัวจางเทียนหยานออกมาผมคุ้มครองเด็กคนนี้อยู่จึงนำตัวเขามาที่หน่วยสืบสวนอาชญากรรมด้วยระหว่างทางก็โทรติดต่อกับผู้กองหลิวให้เขาส่งกำลังเสริมมาช่วยเหลือช่วงเวลา 3:16 นาทีผมได้รับรายงานว่ารถบรรทุกป้ายทะเบียน17195ดังกล่าวถูกสกัดได้ที่ปากทางถนนตรงเฉิงกัวซิงตอนนี้บนรถพบเพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผมจึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุก็ได้สอบสวนเศร้าต้าเฉียนไปพลางสั่งการให้กำลังตำรวจตรวจค้นรถบรรทุกคันนั้นไปพลางแต่ผลลัพธ์กลับทำให้กระอักกระอ่วนอย่างแรกเศร้าต้าเฉียนไม่รู้เห็นเรื่องการแหกคุกของตู้หมิงเฉียงเลยเขาเอาแต่บอกว่าตนหากุญแจไม่เจอจึงรออยู่ในคุกและเพิ่งออกมาตอนกลางดึกหนำซ้ำรถคันนั้นก็ไม่มีร่องรอยการดัดแปลงแต่อย่างใดและไม่มีทางซ่อนคนคนหนึ่งไว้แล้วผ่านการตรวจสอบอันรัดกุมของคุกไปได้เป็นแผนลวงสินะคนข้างตัวพูดแทรกขึ้นอย่างอดทนไม่อยู่ตู้หมิงเฉียงไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นตั้งแต่แรกรวมถึงหนังสือบอกกล่าวความตายนั่นก็เป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการถอนกำลังตำรวจล่อเสือออกจากถ้ำผู้พูดก็คือเจิงรือหัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลมือหนึ่งของตำรวจเมืองมณฑลโรเฟยไม่แสดงท่าทีใดๆต่อข้อคิดเห็นนี้เพราะติดต่อกับจางไหเฟิงทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้ต่อมาผมจึงต่อสายตรงถึงเรือนจำที่นั่นเริ่มต้นปฏิบัติการไล่ล่าฉุกเฉินแล้วหัวหน้าสำนักงานการจัดการเรือนจำก็มาถึงสถานที่เกิดเหตุและเริ่มตรวจสอบแล้วแต่ที่แปลกก็คือจางไห่เฟิงที่พบว่ามีนักโทษแหกคุกก่อนกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยยามหน้าประตูกล่าวว่าไม่นานหลังจากจางไห่เฟิงเริ่มปฏิบัติการตามหานักโทษก็ขับรถออกไปไล่ตามนักโทษตอนนั้นเขารีบร้อนมากจนไม่ได้ผ่านแม้กระทั่งการตรวจค้นของยามเจิงรือหัวปรบมือขึ้นทันทีจางไห่เฟิงมีพิรุธรถคันนั้นยิ่งมีพิรุธบางทีตู้หมิงเฉียงอาจซ่อนตัวอยู่ในรถของเขาขณะนี้หลัวเฟยเหลือบตามองเจิงรือหัวพยักหน้ากล่าวผมก็รู้สึกว่าประเด็นสำคัญของเรื่องอยู่ที่ตัวจางไห่เฟิงดังนั้นผมจึงสั่งการให้กำลังตำรวจเริ่มค้นหารถตำรวจที่จางไห่เฟิงขับไปทั่วเมืองแต่การค้นหาในครั้งนี้กลับยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนกระทั่งเมื่อเช้านี้ตอน 5:21 นาทีผมได้รับโทรศัพท์จากเบอร์แปลกเบอร์นึงหลังรับสายปรากฏว่าเป็นจางไห่เฟิงเขาถามสถานการณ์ของลูกกับผมบอกเขาไปตามตรงว่าจางเทียนหยางปลอดภัยดีแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าผู้การหลัวขอบคุณครับขอโทษครับตอนแรกจึงรู้หัวคาดเดาว่าจางไห่เฟิงเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการแหกคู่กองตู้หมิงเฉียงแต่จากสายนี้ของจางไห่เฟิงกลับไม่เหมือนเขาทนไม่ไหวจึงถามว่าหมอนี่มันยังไงกันแน่ครับโรเฟย์อ้าปากเล็กน้อยพร้อมทำท่าเบื่อหน่ายผมยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยเขาก็ตัดสายไปแล้วผมตรวจสอบเบอร์นั้นแล้วเป็นโทรศัพท์สาธารณะเครื่องนึงใกล้กับทะเลสาบหมิงเยลผมจึงรีบนำกำลังเข้าไปตรวจค้นสุดท้ายก็พบรถตำรวจของจางไห่เฟิงบริเวณถนนรกร้างสายหนึ่งใกล้กับทะเลสาบเนื้อรถไร้วี่แววของคนรถคันนี้เสียติดเครื่องยนต์ไม่ได้กระจกหน้าต่างบานหลังถูกทุบจนแตกที่เกิดเหตุยังพบเชือกผ้าจำนวนหนึ่งตกอยู่ดูแล้วฉีกต่อมาจากผ้าปูเตียงในห้องขังผมรีบติดต่อไปที่เรือนจำรายงานสถานการณ์ทางเรือนจำบอกกับผมว่าจางไห่เฟิงกลับมาเองแล้วเขาต้องสงสัยกระทำผิดวินัยขั้นร้ายแรงก่อนอื่นจึงต้องรับการจัดการและตรวจสอบจากภายในก่อนถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าสถานการณ์การแหกคุกของตู้หมิงเฉียงเริ่มกระจ่างบ้างแล้วจึงเชิญทุกคนมารวมกันที่นี่เพื่อหาวิธีรับมือต้องเป็นตู้หมิงเฉียงจับตัวจางไห่เฟิงไปจากนั้นก็ขับรถตำรวจของฝ่ายหลังหนีออกจากคุกเจิงรู้หัวความอดทนน้อยที่สุดเมื่อคิดอะไรออกเขาก็จะพูดออกมาเลยสถานที่ที่รถถูกทิ้งเอาไว้คือข้างทะเลสาบหมิงเยลบริเวณนั้นห่างไกลช่วยถ่วงเวลาที่ทางตำรวจจะไปเจอเสื้อผ้าพวกนั้นก็คงเอาไว้ใช้มาจางไห่เฟิงหลังตู้หมิงเฉียงจากไปจางไห่เฟิงก็ทุบกระจกหลังรถจนแตกตัดเชือกผ้าทิ้งเพราะตู้หมิงเฉียงเอาโทรศัพท์ไปด้วยเขาจึงต้องหาโทรศัพท์สาธารณะติดต่อพวกเราเมื่อได้ข่าวว่าลูกชายปลอดภัยเขาจึงรีบกลับไปที่เรือนจำนี่แสดงว่าถึงแม้เขาจะบกพร่องในหน้าที่
แต่เรื่องที่ตู่หมิงเฉียงหลบหนีไปอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นเพราะความตั้งใจเลยสักนิดหลิวซ่งสงบนิ่งกว่าเจิงเรื่อหัวหลังจากเขารออีกฝ่ายพูดยาวเหยียดจนจบจึงค่อยพูดเสริมการวิเคราะห์แบบนี้ถือว่าสมเหตุสมผลแต่มีจุดหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจตู่หมิงเฉียงควบคุมตัวจางไห่เฟิงได้ยังไงมู่จินอินเองก็สายหน้าเบาๆเข้าใจยากจริงๆเรื่องนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่อีกแน่ความลับที่มีแต่จางไห่เฟิงเองเท่านั้นที่รู้ท่านิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นถามลัวเฟยพวกเราสะดวกเข้าไปยุ่งเรื่องทางฝั่งเรือนจังไหมลัวเฟยกล่าวผมส่งอินเจียนไปหารือละเขาเองก็เข้าใจว่าเกิดเรื่องใหญ่อย่างนักโทษแหกคุกแบบนี้สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยทั้งเรือนจำแล้วไม่ต่างอะไรกับการโดนตบหน้าจู่ๆเจิงรือหัวก็ยกมือขึ้นราวกับคิดอะไรได้คนขับรถบรรทุกคันนั้นอยู่ในมือเราไม่ใช่หรอครับผมว่าเราเพิ่มระดับการสอบสวนสอบปากคำหากหากุญแจไม่เจอใครจะไปเชื่อผมว่าเขาเป็นพวกเดียวกับตู้หมิงเฉียงแน่ๆหากไม่ใช่เพราะฐานเรือนจำไปได้ตามรถบรรทุกคันนั้นแล้วก็ตู้หมิงเฉียงจะหนีออกมาได้ยังไงแล้วเฟยยักไหล่ผมสอบปากคำเศร้าต้าเฉียนคนนั้นเองกับมือเขาบอกแค่ว่ากุญแจหายแล้วก็หาเจอช่วงกลางดึกไม่รู้อย่างอื่นเลยบางทีตู้หมิงเฉียงอาจจะขโมยกุญแจของเขาไปบางทีเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับตู้หมิงเฉียงจริงๆแต่ไม่ว่าจะยังไงคุณก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าการกระทําของเขาเกิดจากความตั้งใจและอย่าคิดว่าจะได้อะไรจากปากเขามูเจียนเอียนเข้าใจประโยคสุดท้ายของลัวเฟยในสถานการณ์แบบนี้แม้แต่คนโง่ก็ไม่ยอมพูดหากเปิดปากพูดก็เท่ากับตัวเองกำลังกระโดดลงหลุมอุจจาระน่ะสิลัวเฟยกล่าวความจริงแล้วตู้หมิงเฉียงหนีไปได้ยังไงคำถามนี้ไม่สำคัญที่ผมเรียกทุกคนมาประเด็นหลักไม่ใช่เพื่อหารือเรื่องนี้ถูกต้องหลิวซ่งเสนอความคิดออกมาเป็นคนแรกประเด็นสำคัญที่พวกเราควรสนใจคือจะจับหมอนี่กลับมายังไงส่วนเขาหนีไปได้ยังไงให้สำนักงานจัดการของเรือนจำกังวลไปเองเถอะดังนั้นอย่างแรกที่พวกเราควรหารือกันก็คือทำไมตู้หมิงเฉียงต้องแหกคุกโรเฟย์ยกคำถามนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังไม่ว่าแผนการของตู้หมิงเฉียงจะยอดเยี่ยมยังไงแต่การแหกคุกก็เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากและจากข้อมูลที่ได้รับจากทางเรือนจำขณะที่ตู้หมิงเฉียงแหกคุกเขาได้ฆ่าพวกเพื่อนนักโทษในห้องขังเดียวกันนี่หมายความว่าหากแผนการล้มเหลวชีวิตของตัวเองก็จะเสี่ยงไปด้วยอย่าลืมว่ากำหนดโทษของตู้หมิงเฉียงแค่5ปีเท่านั้นเมื่อเทียบกับกำหนดโทษแบบนี้การที่เขาเสี่ยงอันตรายถือว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ดังนั้นพวกเราจึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าต้องมีเหตุผลสำคัญบางอย่างคอยกระตุ้นตู้หมิงเฉียงทำให้เขาต้องแหกคุกก่อนกำหนดบางทีเหตุผลนี้อาจจะอยู่ในคุกหรืออาจจะอยู่นอกคุกหากอยู่นอกคุกแล้วพวกเราทราบเหตุผลนี้ก็เท่ากับว่าทราบว่าตู้หมิงเฉียงจะทำอะไรต่อไปเขาอยากทำอะไรกันแน่นะซึ่งเรือหัวกรอกตาไปมาหลังแว่นหรือมีหนังสือบอกกล่าวความตายใหม่ที่ต้องรีบลงทันนะโรเฟย์มองไปที่เจิงเรือหัวแล้วกล่าวไปตามหัวข้อสนทนาที่อีกฝ่ายเปิดประเด็นผมอยากให้คุณวิเคราะห์ตามแนวทางนั้นอย่างละเอียดตรวจหาผู้กระทำผิดที่กฎหมายลงโทษไม่ได้โดยเน้นเป้าหมายที่สำคัญดังนี้ผู้กระทำผิดที่เพิ่งมีข่าวออกมากำลังจะไปต่างประเทศเพิ่งออกจากคุกหรือกำลังจะเข้าคุกป่วยเป็นโรคและอาจเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นผมเข้าใจแล้วครับเจิงเรือหัวยกมือขึ้นขยับแว่นในด้านรังเกียจค้านเผยเห็นความเก่งกาจผมจะส่งรายงานรายชื่อที่ตรวจสอบอย่างละเอียดให้คุณภายใน1วันดีมากจากนั้นหลัวเฟยก็หันไปมองมู่เจินอินอาจารย์มู่คุณวิเคราะห์ความคิดของยูมินิดิสได้ไหมว่านอกจากลงทันตามหนังสือบอกกล่าวความตายแล้วยังมีปัจจัยภายนอกอะไรที่ผลักดันให้ของต้องรีบออกมาจากเรือนจำอีกบ้างมู่เจินอินขมวดคิ้วกล่าวฉันคิดไม่ออกในเมื่อเขาตั้งใจแล้วว่าจะเป็นนักฆ่าผู้ประดุงความยุติธรรมแล้วยังมีอะไรในโลกใบนี้ที่เขาต้องพะวงอีกล่ะลัวเฟยรู้ว่าไม่ใช่ว่ายูมินิดิสไม่มีอะไรให้พะวงแต่สิ่งที่เขาพะวงนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ขณะที่ลัวเฟยกำลังคิดทบทวนอยู่นั้นเงาคนคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาในห้องประชุมเป็นไงบ้างลัวเฟยทนรออินเจียนนั่งลงไม่ไหวจึงถามขึ้นก่อนเขาส่งเจ้าเด็กนี้ไปสืบข่าวกับทางเรือนจำตอนนี้ยังพบจางไห่เฟิงไม่ได้ครับ
สำนักงานการจัดการเรือนจำก็ไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปยุ่งแต่ก็เริ่มเข้าใจกระบวนการแหกคุกของตู้หมิงเฉียงบ้างละเขาและเพื่อนนักโทษร้ายแรงอีก3คนเข้ามาที่อาคารสำนักงานผ่านท่อระบายน้ำและท่อระบายอากาศเขาลงมือฆ่าเพื่อนร่วมกระบวนการ3คนที่ชั้นใต้ดินจากนั้นก็ตั้งใจปล่อยข่าวที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการแหกคุกเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ที่เรือนจำไปไล่ล่ารถบรรทุกคันนั้นส่วนตัวตู้หมิงเฉียงเองก็ซ่อนอยู่ในรถตำรวจของจางไห่เฟิงรอจังหวะทำร้ายจางไห่เฟิงแล้วก็ขับรถตำรวจของจางไห่เฟิงพุ่งออกจากคุกไปรถไฟรับอึมเสียงหนึ่งขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นสีหน้าที่ตื่นตระหนกมากกว่าเนื้อหาที่พูดของอินเจียนจึงจี้ถามยังมีสถานการณ์อะไรอีกพวกคุณลองดูนี่สิครับนี่เป็นสิ่งที่ตู้หมิงเฉียงเหลือเอาไว้ในที่ก่อเหตุฆาตกรรมอินเจียนพูดไปพลางดึงถุงเก็บหลักฐานพลาสติกใส่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อในถุงพลาสติกนั้นมีกระดาษแข็งใส่อยู่2สําแผ่นกระดาษถูกน้ำฝนและเลือดซึมจนเปียกชุ่มยังไม่แห้งดีเลอเฟยรับถุงพลาสติกกวาดตามองแวบหนึ่งพูดออกมาหนังสือบอกกล่าวความตายนี่อินเจียนกลืนน้ำลายแรงๆแล้วกล่าวใช่ครับ4ใบในคราวเดียวเลอเฟยนิ่งเงียบไปเขาควานหยิบถุงมือสีขาวออกมาสวมจากนั้นก็ค่อยๆหยิบกระดาษเหล่านั้นออกมาอย่างระมัดระวังพลิกดูไปทีละแผ่นตรวจสอบให้แน่ใจว่านั่นเป็นลายมือของยูมิดิเดสจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยมูซินเอและคนอื่นๆลุกขึ้นมายืนมองทุกคนต่างทราบดีว่ากระดาษพวกนี้หมายถึงอะไรนี่ถ้าบอกว่าตู้หมิงเฉียงยอมรับแล้วล่ะสิว่าตัวเองอ่ะคือยูมิดิเดสเจิงเรือหัวถอนในใจด้วยความเสียดายปีก่อนชุดสืบสวนคดีพิเศษใช้ทุกวิถีทางที่จะจับตู้หมิงเฉียงมาดำเนินคดีแต่เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนการเป็นนักฆ่าของเขาสุดท้ายจึงทำได้เพียงตัดสินโทษอีกฝ่ายแค่5ปีเท่านั้นมูจินอินกล่าวไม่ว่าเขาจะมีตัวตนที่ถูกกฎหมายสักกี่ตัวตนหลังจากนี้หากพวกเราจับเขาได้เขาก็ไม่มีทางปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่ยูมิดิดิสอีกโลเฟยพยักหน้าพูดเสริมอีกขอแค่เขาไม่กัดนิ้วมือที่เหลือทั้งหมดทิ้งก็พอเจิงรู้หัวมองโลเฟยแล้วกล่าวจะว่าไปนะการที่ตู้หมิงเฉียงแหกคุกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีสำหรับพวกเราที่จะปิดคดีของยูมิดิดิสเหมือนกันนะครับโลเฟยวางหนังสือบอกกล่าวความตายทั้ง4ฉบับลงบนโต๊ะแล้วมองดูอย่างละเอียดรอยเลือดที่กระจายออกไปพวกนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าการที่ตู้หมิงเฉียงยืนยันตัวตนของยูมิดิดิสแสดงว่าการแหกคุกของเขามีความหมายบางอย่างที่สำคัญนี่เป็นความผิดอะไรเนี่ยหลิวซงเห็นหนังสือบอกกล่าวความตายของจางเทียนหยางแล้วอดถามขึ้นอย่างนึกสงสัยไม่ได้คุณคลายกำลังพี่น้องที่คอยดูแลจางเทียนหยางได้ละโลเฟยหันไปคุยกับหลิวซงยูมิดิดิสไม่ทำร้ายเด็กคนนั้นหรอกหนังสือบอกกล่าวความตายนี่เป็นโมฆะมันเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในการแหกคุกของตู้หมิงเฉียงเท่านั้นมูจินอินพยักหน้าเห็นด้วยนี่เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ทางจิตวิทยาของตู้หมิงเฉียงก่อนอื่นเขาฆ่าเพื่อร่วมห้องขังก่อนจากนั้นก็ส่งมอบหนังสือบอกกล่าวความตายให้กับจางเทียนหยางจานไห่เฟิงจะต้องอยู่ไม่เป็นสุขเขาต้องออกคำสั่งตามล่าจากนั้นก็ถูกอีกฝ่ายซุ่มทำร้ายทั้งหมดนี้ตามแผนไม่แปลกอะไรแล้วล่ะขณะนี้อินเจียนมันคิดอะไรออกมาได้จึงพูดแทรกนักโทษร้ายแดงทั้ง3คนนั้นก็ไม่ได้ตายทั้งหมดนะครับมีคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแต่รอดมาได้ฮะโลเฟยถามอย่างรวดเร็วใครอ่ะคนนี้ชื่อหางหวนจื้ออินเจียนยืนนิ้วออกไปชี้ลอยๆที่จดหมายบอกกล่าวความตายฉบับหนึ่งในนั้นหางหวนจื้อเลยโลเฟยนิ่งอึ้งพักหนึ่งบ่มความทรงจำบางปมถูกเปิดออกพลันพูดขึ้นเขาน่ะเองใครครับจิตใต้สำนึกของอินเจียนถามกลับไปคนอื่นก็แสดงท่าทางเหมือนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโลเฟยไม่มีเวลาอธิบายก็เบิกตาขึ้นสมองทำงานอย่างรวดเร็วเขานึกถึงชายหนุ่มคนนั้นที่ถูกเขาจับกุมในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ชื่อของคนคนนั้นก็คือหางหวนจื้อเจ้าคนน่าสงสารที่ถูกแฟนสาวหลอกเอาสมบัติไปหมดและสุดท้ายเพราะใช้กำลังขณะทวงหนี้จึงต้องโทษหนักฐานกันโชคทรัพย์และจี้ตัวประกันเขาทำอินเจียนอย่างรวดเร็วตอนนี้หมอนั่นอยู่ไหนคงอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลประชาชนครับได้ยินว่าเพิ่งช่วยชีวิตกลับมาได้
ผมอยากได้ข้อมูลอย่างละเอียดของหมอนี่เลอเฟยใช้นิ้วมือเคาะหนักๆลงบนโต๊ะจากนั้นก็มองไปที่เจิงรือหัวคุณไปตรวจสอบคัดกรองคดีของเขามารวมถึงเบื้องหลังของครอบครัวประวัติส่วนตัวเป็นต้นเอาแบบละเอียดถึงละเอียดที่สุดนะผมต้องรู้ให้ได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับหลงอีกรุ๊ปหรือเปล่าเจอรู้หัวตอบรับรับทราบครับโลเฟยมองไปที่อินเจียนคุณต้องกลับไปที่เรือนจำอีกครั้งไปตรวจสอบพฤติกรรมในคุกของหังวนจือคนนี้มาให้ละเอียดประเด็นสำคัญรวมถึงใครเป็นคนจัดห้องขังให้เขาประวัติการเข้าเยี่ยมในเรือนจำของเขาและความสัมพันธ์ของเขากับตู้หมิงเซียงเป็นยังไงได้ครับอินเจียนกระเด้งตัวขึ้นอย่างไม่ลังเลทั้งที่นั่งลงเพียง 2-3 นาทีเก้าอี้ยังไม่ร้อนด้วยซ้ำอาจารย์มู่คุณไปโรงพยาบาลประชาชนกับผมไปพบหังหวนจื้อคนนี้หน่อยผู้กองหลิวขอให้คุณรอคำสั่งอยู่ที่นี่เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการตอบโต้ขณะที่ผู้ประโยคสุดท้ายนี้ลัวเฟยก็ลุกขึ้นพลังยืดตรงความเหนื่อยล้าทั้งหมดก่อนหน้านี้ถูกไฟแห่งการต่อสู้แผดเผาเสียจนสิ้นซากเวลา 11:23 ห้อง ICU โรงพยาบาลประชาชนตั้งแต่หังวนจื้อฟื้นจากอาการโคม่าเขารู้สึกสมองหนักอึ้งปวดร้อนไปเลยลำคออยู่ตลอดเวลาเนื้อศีรษะของเขามีเลือดถุงใหญ่แขวนอยู่เลือดกำลังไหลเข้าร่างกายของเขาผ่านสายเลือดและกำลังยื้อแย่งชีวิตที่แสนอ่อนแอของเขากับเทพแห่งความตายพยาบาลคนหนึ่งรีบเดินขึ้นมาดูอาการของเขาแล้วหันตัวจากไปทันทีเขาฟื้นแล้วค่ะพวกเราเข้าไปได้ไหมครับได้ค่ะแต่พวกคุณอย่ากระตุ้นเขาจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าให้เขาพูดเยอะผมทราบแล้วครับหลังจบการสนทนาก็มีเสียงฝีเท้าเดินตรงมาบริเวณข้างเตียงสมองของหังวนจื้อไม่มีแรงทำงานเขาทำได้เพียงรอให้แขกผู้มาเยือนขยับตัวมาอยู่ในสายตาของตนเท่านั้นหลัวคุณตำรวจหลัวโลเฟยยกมือข้างหนึ่งขึ้นโบกไปมาพูดเบาๆรู้จักผมก็ดีแล้วคุณไม่ต้องพูดอะไรฟังผมพูดก่อนพวกเราเพิ่งตรวจสอบประวัติส่วนตัวของคุณอย่างละเอียดเมื่อ10ปีก่อนพ่อคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกที่ดีที่สุดทั้งมณฑลถูกระดมมารักษาพ่อของคุณจากสถานการณ์ของครอบครัวคุณในตอนนั้นไม่มีทรัพยากรแบบนี้ผมถามผู้เกี่ยวข้องมาหลายคนพวกเขาต่างไม่ปฏิเสธว่าตอนนั้นได้รับการไว้วางจากเติ้งหัวพวกเรายังตรวจสอบประวัติการเข้าเยี่ยมในคุกของคุณเพราะว่าคุณพบปะกับผู้จัดการหมาเลี้ยงของเมิงเสียงโหลและหมาเลี้ยงคือคนหนึ่งในลูกค้องมากนุกน้องมากฝีมือของเอาหัวดังนั้นพวกเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าคุณและหลงอีกรุ๊ปมีความเกี่ยวข้องกันลึกซึ้งอย่างลับๆฮังวนเจ้ลืมตามองหลัวเฟยไม่ปฏิเสธเขาไม่อยากปิดบังอะไรเริ่มมาถึงขนาดนี้แล้วจะปิดบังให้ได้อะไรขึ้นมาพวกเราทราบมามีคนไว้วานเจ้าพนักงานในเรือนจำทำให้คุณถูกเลือกจัดเข้าห้องขัง424คุณและตู้หมิงเสียงในห้องขังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากผมทราบดีว่าคุณจงใจเข้าใกล้เขาเพราะอยากแก้แค้นให้เติ้งหัวถูกต้องไหมฮังวนเจ้กับพริบตาครั้งหนึ่งจากนั้นก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างโลเฟยคาดเดาได้ถึงประเด็นที่อีกฝ่ายกำลังสนใจจึงชิงตอบออกไปตู้หมิงเสียงแหกคุกสำเร็จแล้วฮังวนจื้อหลับตาลงความเหนื่อยอ่อนและหมดหนทางปรากฏให้เห็นคุณอย่าคิดเรื่องอื่นแค่ตอบคำถามผมก็พอบางทีคำตอบของคุณอาจจะช่วยพวกเราให้จับตัวตู้หมิงเสียงกลับมาดำเนินคดีได้โดยเร็วใครเป็นคนเสนอความคิดในการแหกคุกฮังวนจื้อขยับปากเบาๆผมคุณตั้งใจกระตุ้นให้ตู้หมิงเสียงแหกคุกจากนั้นก็รอจังหวะแก้แค้นหรือฮังวนจื้อกับพริบตายอมรับตู้หมิงเสียงตกลงแหกคุกตั้งแต่แรกหรือเปล่าฮังวนจื้อใจหล่มพ้นเสียงคำว่าไม่ออกมาแล้วคุณเกลี้ยกล่อมเขายังไงในที่สุดเหลือเฟยก็เริ่มเข้าสู่คำถามสำคัญฮังวนจื้อเงียบไปไม่ตอบเขานิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยปากไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณที่เกลี้ยกล่อมเขาหรือแล้วเป็นใครผมไม่ได้สนใจเรื่องแหกคุกเท่าไหร่ไม่สนใจว่าพวกคุณทำอะไรบ้างนี่เป็นปัญหาของสำนักงานการจัดการเรือนจำสิ่งที่ผมสนใจมีเพียงจะจับหมอนั่นยังไงผมจำเป็นต้องทำความเข้าใจเหตุผลที่เขาแหกคุกแบบนี้ผมจึงจะควบคุมการกระทำต่อไปของเขาได้ในที่สุดคำพูดจริงใจของลัวเฟยทำให้หังวนจื้อตัดสินใจได้เขาสุดใจให้ตนมีแรงมากขึ้นแล้วพ้นคำพูดออกมา
ไปถามอาหัวรถไฟฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้รีบหมุนตัวไปผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังรถไฟตลอดแน่นอนว่าคือมูเจนอินไปเลยหรือเธอคิดว่าการสอบถามหางวนจื้อยังไม่ทันเสร็จสิ้นแต่รถไฟกลับก้าวเท้าออกไปทันทีขณะเดียวกันพูดด้วยน้ำเสียงโทษตัวเองพวกเราช้าไปแล้วผมควรคิดถึงเอาหัวให้เร็วกว่านี้หน่อยมูเจนอินทำได้เพียงก้าวตามรัวเฟยไปเวลา 12:03 สถานกักกันเมืองมณฑลเอาหัวถูกพามายังห้องสืบสวนในฐานะนักโทษร้ายแรงฐานฆ่าคนโดยเจตนาเขาถูกล่ามด้วยโซ่หนักหน่วงทั้งข้อมือข้อเท้าการเคลื่อนไหวไม่สะดวกอย่างยิ่งหลายจุดบนร่างกายพันด้วยผ้ายืดพันเครดและผ้าพันแผลป้องกันบาดแผลไฟลวกภายนอกที่มีทั้งหนักและเบาแม้เป็นเช่นนี้แต่ชายคนนี้กลับไม่แสดงความรู้สึกเจ็บปวดหรืออ่อนแอใดๆเขาค่อยๆขยับเข้ามาในห้องสอบสวนจากนั้นเขาหยุดกวาดตามองสถานการณ์รอบห้องทีหนึ่งด้านนอกราวเหล็กมีชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่สองคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับอาหัวคนหนึ่งคือหลัวเฟยอีกคนก็คือมู่เจนอินคุณมาทำไมอีกเนี่ยอาหัวมองหลัวเฟยผมสารภาพทุกอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือคุณก็แค่เขียนสรุปลงไปในคดีทั้งหมดว่ายอมรับทุกข้อกล่าวหาก็พอเมื่อพูดจบเขายกหลังมือขึ้นมองบาดแผลตรงนั้นท่าทางภาคภูมิใจครั้งนี้ผมไม่ได้มาเพราะคดีของคุณโลเฟยท่าทางไม่รีบร้อนเขารู้ว่าหัวไม่เหมือนหางวนจื้อหากจะได้ความจริงจากปากเขาต้องเหมือนตกปลาใหญ่ก่อนอื่นต้องกำจัดความฮึกเหิมของเขาซะก่อนหัวกรอกตาไปมาแล้วพวกคุณมาทำไมเฟยนิ่งเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเขาพูดชัดถ้อยชัดคำตู้หมิงเฉียงแหกคุกแล้วสายตาของอหัวกวาดกลับไปที่หลังมือของตนก่อนแต่เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็หันกลับมามองตรงไปยังหลัวเฟยอีกครั้งทว่าหลัวเฟยเองก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วเขาสบตากับอหัวราวกับในดวงตาแฝงไปด้วยตะขอที่เมื่ออีกฝ่ายมองมาก็จะขยับไปไหนไม่ได้อีกตู้หมิงเฉียงแหกคุกแล้วโลเฟยเน้นย้ำคำพูดเมื่อครู่เสียงนักอีกครั้งหนึ่งเขายังลงมือสังหารเพื่อนนักโทษ3คนในห้องขังเดียวกันด้วยรวมถึงนักโทษคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อครึ่งปีก่อนหางวนจื้อหางตาของอหัวกระตุกทีหนึ่งเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองพยายามอดทนต่อปฏิกิริยาหุนหันพันแล่นไม่ใช่กุญแจมือที่ทุบไปที่เก้าอี้ลมหายใจหนักๆอยู่หลายทีเขาค่อยๆสงบนิ่งลงท่ามเสียงต่ำ3คนไหนที่ตายบ้างเลอเฟยคลายข้อสงสัยของอีกฝ่ายคนที่คุณห่วงคือหางวนเจอสินะเขาไม่ตายลำคอของเขาถูกปาดแต่ดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงหลอดเลือดเอาหัวพ่นลมหายใจยาวออกมาหลับตาลงพิงร่างกับพนักเก้าอี้ด้านหลังไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่เลอเฟยกระตุ้นอีกฝ่ายต่อคุณแพ้แล้วแผนการของคุณไม่เพียงไม่สำเร็จทั้งยังถูกตู้หมิงเสียงหลอกใช้ประโยชน์อีกคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหมอนั่นอยู่แล้วทำไมต้องทำอะไรที่ไม่จำเป็นด้วยอหัวลืมตาขึ้นมองอีกฝ่ายด้วยความโกรธหากพูดว่าผมทำอะไรที่ไม่จำเป็นนั่นก็เพราะตำรวจอย่างพวกคุณมันไร้ความสามารถน่าตลกสิ้นดีเราเฟยใช้แววตามุ่งมั่นไม่ท้อถอยข่มทับพลังของอีกฝ่ายผมเป็นคนสวมกุญแจมือให้คุณด้วยตัวเองคุณมีสิทธิ์อะไรมาสงสัยในความสามารถของผมแต่หัวกลับหัวเราะขึ้นมาจริงๆตอนแรกหัวเราะเย็นๆต่อมาเสียงหัวเราะดังต่อเนื่องติดต่อกันเขาเอียงศีรษะมองโลเฟยตาขวางราวกับกำลังมองตัวตลกที่น่าขบขันโลเฟยยังคงทนไหวเขารอจนกระทั่งอีกฝ่ายหยุดหัวเราะจึงถามขึ้นคุณหัวเราะอะไรคุณคิดจริงๆหรือว่าตำรวจอย่างพวกคุณจะจับผมเอาไว้ได้นะหัวเงยหน้าถามกลับโลเฟยแบมือสองข้างออกเสมอไหล่เตือนอีกฝ่ายนี่ก็เห็นกันอยู่นั่นเพราะผมยินยอมให้พวกคุณจับพวกคุณถึงได้สมหวังหากผมไม่ยินยอมพวกคุณจะมีวิธีการอะไรหัวกระตุกมุมปากขึ้นแล้วสายศีรษะไปมาอย่างเย่อหยิ่งช่างมันเถอะผมไม่อยากพูดอะไรกับพวกคุณละเพราะยังไงพวกคุณก็ไม่เข้าใจเลอเฟยหัวเราะออกมาพยักหน้ากล่าวผมเข้าใจหัวนิ่งอึ้งหลีตาถามคุณเข้าใจอะไรคุณไม่เคยเห็นตำรวจอย่างเราอยู่ในสายตาไม่ว่าจะเป็นตอนที่พวกเราจับกลุ่มคุณหรือต่อมาในกระบวนการสอบสวนคุณอยู่เหนือกว่าตลอดราวกับตัวเองต่างหากที่เป็นผู้ควบคุมเกมนี้
ในความคิดของคุณไม่ใช่ว่าเราจับกุมคุณได้แต่คุณทำให้เราสมหวังคุณฆ่าเกาเตอร์เซินในที่โจ่งแจ้งขนาดนั้นจึงทำให้ตำรวจมีโอกาสจับกุมคุณราวกับนี่เป็นรางวัลใหญ่ที่มอบให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆตำรวจอย่างพวกเราควรขอบคุณคุณถึงจะถูกเซตาหลัวเฟยจับจ้องที่เอาหัวตลอดเวลามือขวาล้วงเข้าไปในลิ้นชักโต๊ะสอบสวนครู่หนึ่งหยิบเครื่องเล่นเทปบกป่าขนาดเล็กอันหนึ่งขึ้นมาแล้วผลักไปบนโต๊ะเอาหัวนิ่งอึ้งยิบเยาะพลางกล่าวคุณแอบอัดเสียงผมจำเป็นด้วยหรอเขาสารภาพเรื่องที่ตอนฆาตกรรมเกาเตอร์เซินไปนานแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมอีกฝ่ายต้องใช้แผนการต่ำช้าและไร้ความหมายแบบนี้โลเฟย์เองก็ไม่อธิบายอะไรเขากดปุ่มเล่นบนเครื่องเล่นเสียงไม่นานก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นผมคือหานเฮาผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมเมืองมณฑลวันนี้ผมอัดเทปคำสารภาพเพื่อเปิดเผยความจริงของคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาคุณเคยกับเสียงนี้ต้นฉบับเทปเสียงนี้คุณถูกไม่เป็นขี้เท่าไปแล้วแต่ทำไมเทปเสียงสำรองของเกาเตอร์เซินจึงมาอยู่ในมือตำรวจได้เอาหัวทำได้เพียงมองไปที่หลัวเฟยรออีกฝ่ายให้คำตอบหลัวเฟยเห็นอีกฝ่ายแปลกใจจึงหยุดเล่นเทปเสียงคุณฆาตกรรมหลินเฮิงการและเหมิงฟางเลี่ยงที่อาคารใหญ่ลงอีคิดว่าทางตำรวจไม่มีหลักฐานจึงทำอะไรคุณไม่ได้ขอเพียงคุณยินยอมก็สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้งั้นหรือเหลือเฟยหยุดไปครู่หนึ่งแล้วเน้นเสียงหนักแต่คุณผิดแล้วแท้จริงแล้วคนที่กุมสถานการณ์ไม่ใช่คุณแต่เป็นพวกเราฝ่ายตำรวจเทปเสียงนี้อยู่ในมือผมนานละความจริงแล้วเทปที่เกาเตอร์เซินได้ไปเป็นเทปคัดลอกที่ผมจงใจเก็บไว้ให้เขาผมจงใจคุณเข้าใจไหมสีหน้าหัวเริ่มดูไม่ได้ในที่สุดศีรษะตั้งตรงขึ้นตลอดก็ก้มต่ำลงมาเขาเป็นคนฉลาดเข้าใจเหตุผลในคำพูดของหลัวเฟยได้ไม่ยากหลังจากนิ่งเงียบไปนานเขาก็มองสองมือที่ถูกคล้องด้วยกุญแจมือพร้อมยิ้มคืนคุณหลอกใช้ผมใช้ผมไปจัดการกับเกาเตอร์เซินกำจัดความชั่วช้าให้สิ้นซากหากไม่กำจัดลงอีกรุ๊ปกรุ๊ปตระกูลเกาเมืองมณฑลก็จะไม่มีวันสงบสุขเอาหัวหน้าซีดราวกับขี้เถ้าไร้คำพูดราวกับคนใบ้เขาคิดว่าตนควบคุมทุกอย่างฆ่าเกาเตอร์เซินนั่นเป็นฉากที่อาจหาญยิ่งนักตนต่างหากที่เป็นตัวเอกของละครฉากใหญ่แต่ดูแล้วตอนนี้เขาคิดผิดในละครฉากใหญ่นี้เขาไม่เพียงเป็นแค่ตัวแสดงทุกการกระทำยังอยู่ภายใต้คำสั่งการของผู้กำกับและผู้กำกับที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดกลับเป็นชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้โลเฟอร์ยังคงเก็บรวบรวมพลังเพื่อโจมตีอีกฝ่ายให้อยู่หมัดความจริงแล้วเรื่องที่คุณไม่รู้มีมากมายคุณคิดว่าพอคุณฆ่าเกาเตอร์เซินก็ถือเป็นการแก้แค้นให้หมิงหมิงแล้วอย่างนั้นหรือคำพูดนี้เสร็จแทงให้หัวเจ็บปวดอย่างจังเขาเงยหน้าขึ้นถามรวดเร็วคุณหมายความว่ายังไงคนที่ลงมือเป็นคนอื่นคนคนนี้ทิ้งหลักฐานชิ้นสำคัญเอาไว้ในที่เกิดเหตุคุณดูเองก็แล้วกันหลัวเฟยพูดพลางหยิบซองหลักฐานออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้ตำรวจติดอาวุธที่ควบคุมเอาหัวตำรวจติดอาวุธนำซองหลักฐานยื่นไปตรงหน้าเอาหัวเอาหัวเพ่งมองเส้นผมสีเหลืองหยักโศกในถุงจนถี่ถ้วนเขาเข้าใจสิ่งที่ผมเส้นนี้สื่อถึงเป็นอย่างดีเขากำหมัดแน่นร่างกายสถานขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่เขากระแทกกุญแจมือลงบนเก้าอี้ด้านหน้าแรงๆแกจะทำอะไรทำตัวดีๆหน่อยตำรวจติดอาวุธร่างกายแข็งแรงกำยำก้าวเข้ามาก้าวหนึ่งใช้สองแขนรัดคอเอาหัวเอาไว้เอาหัวถูกควบคุมทั้งจากกุญแจมือและจากตำรวจติดอาวุธไม่อาจขัดขืนเขาเพียงหน้าแดงกำกัดฟันกรอดด่าสาบแช่งไอ้คนเนรคุณฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันคุณมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาเลอเฟยถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยและไม่จำเป็นต้องให้คุณไปฆ่าเขาขณะที่คุณโดนจับเปาโถเองก็ถูกควบคุมตัวแล้วเหมือนกันกฎหมายจะมอบบทลงโทษที่พวกเขาควรได้รับเป็นธรรมดาเมื่อได้ยินคำพูดอันแน่วแน่ของลัวเฟยเอาหัวค่อยๆสงบลงเขาเห็นเปาโถในสถานกักกันเพียงแต่ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเปาโถแค่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้อันดุเดือดของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ลงมือสังหารตนแต่สุดท้ายกลับพลาดไปทำร้ายหมิงหมิงขณะกำลังหงุดหงิดที่ตนมีตาหามีแววไม่อยู่นั้นก็อดไม่ได้ที่จะใช้แววตาอีกแบบหนึ่งมาสังเกตตำรวจคนตรงหน้า
เอาหัวบิดลำคอไปมาพยายามบรรเทาอาการหายใจไม่ออกและความปวดใจจากนั้นเขามองหลัวเฟยในแววตาไม่มีความเกลียดชังแต่อย่างใดขณะเดียวกันเขาก็กล่าวจริงจังคุณมาที่นี่ทำไมคุณควรไปจัดการกับเจ้าหมอนั่นสิหลัวเฟยเปลี่ยนแปลงท่าทีของตนกล่าวอย่างจริงใจผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณเอาหัวยิ้มราวกับหัวเราะย่อตนเองตอนนี้ผมอยู่ในสภาพแบบนี้ยังจะช่วยอะไรคุณได้อีกผมอยากรู้ว่าทำไมตู้หมิงเฉียงจึงแหกคุกแบบนี้ผมจึงมาตามหาร่องรอยของเขาก่อนเอาหัวครางอึ้มเสียงหนึ่งบ่งบอกว่าเข้าใจความคิดของลัวเฟยเขาคิดครู่หนึ่งพลันพูดขึ้นผมบอกคุณได้แต่ผมมีข้อแม้ข้อหนึ่งคุณว่ามาสิขอเพียงไม่ขัดต่อกฎหมายผมจะพยายามทำให้คุณสมหวังเอาหัวกล่าวเสียงเย็นผมอยากเห็นเต้าโถตายก่อนลัวเฟยเข้าใจความรู้สึกของเอาหัวเขาให้สัญญาไปว่าผมดำเนินการได้จะให้เป้าโถรับคำตัดสินก่อนคุณเอาหัวพยักหน้ากล่าวขอบคุณแม้เขากับลัวเฟยไม่ได้ติดต่อกันมากนักแต่ความเชื่อใจบางอย่างที่มีต่ออีกฝ่ายกลับสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายเขาเชื่อว่าลัวเฟยไม่มีทางผิดสัญญาและเขาเองก็กล่าวคำตอบที่อีกฝ่ายต้องการออกมาตามตกลงหากอยากกุมหางยูมินิเดสอีกครั้งคุณเพียงแค่ต้องจับตาดูผู้หญิงคนนั้นเอาไว้อหัวอธิบายลึกลงไปอีกผมบอกผู้หญิงคนนั้นว่าตำรวจจับกุมตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเธอได้แล้วเพียงแต่ทางตำรวจไม่มีหลักฐานว่าเจ้าหมอนั่นฆ่าคนดังนั้นเขาจึงถูกตัดสินให้จำคุกเพียง5 ปีนี่ก็คือเหตุผลที่ยูมินิเดสแหกคุกคุณเข้าใจไหม